เมามอยแบบคันๆโคสปอยออนวีคเอนด์ถ้าคุณยังไม่ได้ดูหนังก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันที่หยด2นะครับเป็นเรื่อง3ปีต่อมานับจากเหตุการณ์ในที่3ปีเนาะใช่ครับผมกว่าว่ากันอย่างนี้แล้วกันซึ่งเป็นเรื่องของลุงยักษ์นี่แหละที่แค้นน้ำไม่กินเดินออกจากบ้านทั้งแค้นๆแบบนั้นใช่แล้วก็ออกเกือบหัวใจไม่ออกตายนะเหี้ยอะไรทั้งเนี่ยคนละแค้นไปดูจนแบบรู้ว่ามีข่าวคนถูกผีปอบที่ไหนลุงยักษ์ก็ไปเพื่อที่จะตามหาเบาะแสแต่ก็ไม่เจอเบาะแสของผีชุดดำที่ฆ่าน้องเขาสักทีจนกลายเป็นว่าลุงยักษ์แม่งก็ป๊อปปูล่าในหมู่ของผีเหมือนกันมันมีนะผีเขามีโซเชียลของเขาพี่ดูซูเปอร์เนเชอรัลมาใช่ไหมพี่รู้สึกว่าเขาอ่ะเหมือนดูซูเปอร์เนเชอรัลมาเหมือนกันอ่ะคือในดงคันนรกอ่ะแม่งก็รู้จักตัวเอกเหมือนกันบอกว่ามึงแสบมากนะมึงแม่งไล่ตบชาวบ้านชาวช่องเขาเหมือนกันเป๊ะอะไรเงี้ยเปรียบเทียบกับซูเปอร์เนเชอรัลเพราะว่ามันมีความเป็นต่างคู่หูด้วยไว้พี่เออใช่มีรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นเหมือนคู่หูแบบไอ้สองคนเนี้ยเหมือนเป็นสายซับสายแท้งอ่ะคอยบัฟคอยแท้งคอยบัฟคอยแท้งให้กันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วครูชอบที่หายเลยการที่ผีแม่งแบบเจอหน้าไอ้ยักษ์จะแบบมึงไปเล่นกับผีผิดตัวแล้วตุ๋ยแน่มึงอะตุ๋ยแน่เงี้ยเออแม่งเออมาทรงนี้เลยนะไอ้เคียมิติผีเผลอนรกนรกเคียอะไรมันมีเซตอัพของมันแล้วอ่ะมันถือว่ามีเซตอัพของมันแล้วเจ๊เขาค่อนข้างอาวุโสไอ้พี่อยู่มาเป็นแบบร้อยปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบแก่กล้าเนอะอาจจะมีแบบว่าเป็นที่ล่ำลือของบรรดาผีๆในไลน์กลุ่มนั้นด้วยว่าแบบเพราะว่ามันถึงขั้นว่ามันเอาเรื่องนั้นมาเป็นปมบูลลี่พี่ยักษ์เลยนะเพราะมันจะมีผีหลายๆตัวแบบว้ายน้องสาวมึงโดนอีผีชุดดำนั่นฆ่าตายว้ายอย่างเงี้ยมันใช่ใช่ผียักษ์น้องมึงตายไอ้ยักษ์น้องมึงตายอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบว่าไอ้เจ้นี่เป็นเหมือนแบบบอสเจ้ชุดดำอ่ะแล้วแบบว้ายโดนแล้วมึงโดนแน่โดนแน่เยี่ยมึงเล่นกับคนนี้มึงโดนแน่เรื่องเนี้ยมีการพูดถึงว่าการที่ทำไมผีชุดดำตัวเนี้ยปอบชุดดำตัวเนี้ยถึงมีฤทธิ์เดชมากมายขนาดนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างนั้นแล้วกันเนาะแล้วก็น่าจะเป็นเวอร์วอลวันมั้งไม่สงครามอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยอายุเดียวกับพี่มากอ่ะมันเป็นสงครามที่จะไม่เหมือนสงครามนึงนะเหมือนแบบเด็ก 4-5 คนหลงป่ายิงกันตุย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 ไม่เขาเรียกมันไม่ไอ้เหี้ยพวกมึงก็คือเขาตีความว่าไอ้สามสี่คนเนี่ยคือหน่วยรัตเวนที่แยกออกมาเออมึงยังไงมันต้องเป็นสมเด็จพระนเรศวรรุ่มบ้ามรุ่มบ้ามกันอย่างนั้นเลยหรือเปล่าอ๋อนึกว่าพี่มองเป็นแบบเหมือนแบบโฟคิงสมัยก่อนช่างกลฝั่งตรงข้ามมันเจอพอดีเลยยิงซะไอ้นั่นกำลังยืนท่องกลให้เพื่อนฟังฝากให้แฟนฟังเพิ่มเลยนี่โคตรเท่เลยอย่างชอบแต่นั่นก็เป็นข้าศึกฝั่งตรงข้ามมันก็รอบครอบนะเพราะว่าไอ้มันยิงฝั่งนั้นหัวกระจายไปแล้วมันยังเดินเอามีดไปแทงเผื่อตายไม่สนิทก็รอบครอบดีอะไรไงรอบครอบเออใช่ก็นั่นแหละครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นช่วงต้นเรื่องที่ว่าทำไมเขาถึงจะนำเราไปให้ได้โอเคผีชุดดำมันเป็นอยู่อย่างนี้นะมันถึงไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้มาอย่างนี้แล้วก็ทีนี้เรื่องส่วนใหญ่นะ 80% จะโฟกัสไปที่ลุงยักษ์เลยจนกระทั่งเขาก็ไปได้เบาะแสของผีตัวเนี้ยคาดว่ามันมีปอบตะพวงเนี่ยที่เขาถูกบันทึกไว้ในหนังสือวชิรยานวิเศษใช่ไหมซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่มีอยู่จริงๆปอบตะพวงก็ถูกบันทึกไว้ในนั้นจริงๆซึ่งเขาเห็นเป็นข้อมูลจริงอ้างอิงจริงใช่ใช่ใช่เขาทำกันบ้านดีมากมันเป็นเหมือนนิตยสารรายสัปดาห์สมัยก่อนนี่เขาจะลงตอนแรกเขาลงเรื่องความรู้เรื่องอะไรแล้วเขามีเรื่องบันเทิงเรื่องอะไรแบบหน้าประวัติศาสตร์อะไรลงไปด้วยอะไรต่างๆจากนั้นลุงยักษ์ก็เลยแบบเข้าไปในป่าแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีเหตุการณ์บังเอิญที่มีคนขอเข้าไปในป่าด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสุดท้ายลุงยักษ์ก็เข้าไปในป่ากับแก๊งคนคนหนึ่งเพื่อที่จะไปตามหาต้นตอของผีชุดดำในอีกด้านหนึ่งหยาดก็กำลังจะแต่งงานทีนี้มันก็เกิดคอนฟลิกต์ขึ้นกันในครอบครัวว่ายักษ์มึงเลิกล่าผีเถอะไอ้เหี้ยมึงหมูปอได้แล้วน้องมึงกำลังจะแต่งงานแต่ยักษ์ก็ไม่เอากูจะเล่นแม่งให้ได้อะมึงสามารถที่จะไปดูนี่ได้นะเฮลบอยล่าสุดอะบ้านเราจะต้องรอจะประกบ3ปีที่หายไปของเฮียยักษ์ได้พอดีเลยโอ้โหนึกว่ามาเวลต้องไปดูแยกด้วยขอความรู้สึกหลังดูเอาแบบออกโรงมาปุ๊บเลยรู้สึกยังไงกันบ้างภาคนี้อ่ะผมชอบแบบว่าชอบแบบหลับหูหลับตาชอบเลยเพราะว่าภาคที่แล้วมันยังมีหลายอันหลายจุดอะที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ยอมแล้วว่ามันดูแล้วมันสนุกมากจริงๆภาคแรกอะนะ
ตอนที่วันนี้เห็นภาค2ผมไม่ได้มีความรู้สึกอยากไปดูเท่าไหร่ผมมีความรู้สึกว่าฮะหนังมันเพิ่งออกโรงไปตอนต้นปีแม่งเท่าไหร่ 8-9 เดือนเองอะแล้วแบบว่ามันมีอะไรจะต้องเล่าต่อด้วยเหรอแต่อย่างว่าแหละเขาปูเรื่องไว้ยังไงก็กล่าวว่าเล่าต่อผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมันขนาดนี้มันสนุกในแบบรู้สึกว่ามันทัชใจหลายๆอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะเขาเอาของดีในประเทศเรามาใช้พวกเรื่องสายเวทของวิเศษของขลังอะไรพวกนี้แล้วแบบว่าผมโตมากับเรื่องพวกนี้ด้วยไงพี่ผมเลยยิ่งแบบอุ้ยชอบสุดๆอะไรเงี้ยพูดแบบอวยๆนะตอนนี้ผมว่ามันเป็นหนังผีไทยที่ผมว่าผมชอบที่สุดแล้วนะผมชอบหนังผีไทยในแนวแบบอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีแนวแบบนี้เท่าไหร่พี่แบบอย่างปอบหวีดสยองมันก็เป็นแบบว่าแนวบ้าบอไปเลยมันต้องไปประกบกับอะไรวะที่หยดเนี่ยหนังผีก็มีผีระบาดนะพี่เออคุณก็มีเหรอไม่ประกบกับอะไรนะคอมเมดี้จัดเลยถ้าใกล้ที่สุดนะตะเคียนใช่ตะเคียนคือฮอร์เรอร์แอคชั่นเหมือนกันเลยครับคือต้องบอกว่าหนังแนวนี้มันไม่ได้มีบ่อยแบบบ่อยขนาดนั้นที่เราจะไปหาคู่เปรียบมันได้ขนาดนั้นอ่ะบ้านเราพอมันเป็นผีปั๊บมันก็จะแบบทรงมันก็จะคุ้นหูคุ้นตากันดีอ่ะมันก็จะตลกไปเลยหรือไม่ก็จะเป็นผีแบบน่ากลัวอย่างเดียวไปเลยมันผมไม่ชอบแนวที่แบบว่าเรางอมืองอตีนแล้วทำอะไรผีไม่ได้อ่ะผมไม่ชอบเออบ้านเราจะเป็นอย่างนั้นซะเยอะถ้าไม่ตลกก็จะเป็นอย่างนั้นไปเลยอะไรเงี้ยในขณะที่ของต่างประเทศอย่างจักรวาลคอนจูริงหรือว่าหลายๆเรื่องมันเป็นแบบว่ามึงเอาสิวะกูไม่เป็นจะเสียแล้วกูแบบมันก็ซัดผีกลับหรือหาวิธีการตอบโต้กลับมันต้องมีวิธีจัดการหรืออะไรแบบนี้คนเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหด้อยประสิทธิภาพขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่อนข้างชอบที่หยดชอบอะไรแบบนี้นะเพราะว่าแบบว่าบ้านเรามันจะได้หลุดจากไอ้วงจรเดิมๆว่าทีว่าตรรกะของแม่งคือผีแม่งทำอะไรเราได้เต็มที่เลยนะจับตัวบีบคอกูได้แต่กูเสือกจับตัวมึงไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงวะมันก็ต้องอะไรได้มั่งสิวะเสียดายนิดนึงเนาะจริงๆเฮียยักษ์อยู่ตรงนั้นนะน่าจะมีซีนปะทะกับแบบเสือสมิงเขาขวางนะจะเก็บไว้ทำแบบว่าเก็บไว้เก็บไว้มันแยกด้วยพี่ยังเฮียน่ะถอดเสื้อนะฉีกแล้วก็โดดออกไปเลยรู้สึกได้ความรู้จากความเชื่อสมัยก่อนเนี่ยอย่างการกลับบันไดหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเห็นภาพชัดดีเว้ยตอนแรกพี่ไม่เข้าใจมันคืออะไรว่ากลับบันไดเพื่ออะไรพอเห็นดูในหนังโอ้ไม่ใช่แค่กลับบันไดหรือแค่พูดแค่หยอดปกติหนังไทยแบบเหมือนถ้าอย่างเงี้ยจะหยอดเฉยๆอ่ะหยอดเหมือนพูดถึงทำพิธีพูดถึงอ่ะแต่เขาอุตส่าห์ถ่ายซีนนึงเลยนะให้มึงเห็นว่าผีเห็นเป็นยังไงภาคแรกอะรู้สึกว่ามันสู้กับผีแบบเหมือนคนกักๆสู้ไม่ได้สู้ไม่เป็นเพราะยังไม่เซียนแต่ภาคนี้คือเซียนละ3ปีต่อมามันเหมือนเติบโตขึ้นตัวละครมันพัฒนาหนังมันกี่ปีนะครับจากภาคแรก 8-9 เดือนนี่แหละเออแถวๆนั้นอ่ะไวมากใช่ต้นปีแถวบ้านผมยังมีรอบอยู่เลยอะตอนเดือนมกราแม่งมันจะน่าตกใจมากเลยนะถ้าที่หยด1ยังไม่ออกจากโรงเลยที่หยด2เข้าแล้วล่ะครับผมจะพาแม่มาดูที่หยด1แล้วคนซื้อตั๋วถามภาค1หรือภาค2คะอย่างเงี้ยคือก็ใจว่าเหมือน Infinity War แล้วก็มา Endgame ตรงนี้พี่รู้สึกว่ามันอิ่มเอมมากๆมันรู้สึกพอใจแล้วเราดูหลังๆผมดูแต่หนังจริงจังหนังซีเรียสเยอะมากเกินไปวิเคราะห์เสร็จเรื่องนั้นจนลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆหนังมันก็ for entertainment ว่ะนึกออกมั้ยเรามันหนังทุกเรื่องมันไม่ได้จำเป็นต้องไปชิงรางวัลต้องมีบทที่ดีกระชากใจเราขนาดนั้นพี่ผ่านมาเราเจอดราม่าเข้มๆอย่างล้านมาอย่างวิมานหนามอย่างนี้ก็โอเคมันเป็นหนังที่เราเอามาคุยเอามาวิเคราะห์กันในเชิงของงานศิลป์ได้ดีเว้ยแต่ว่าพอไม่รู้ว่านานขนาดไหนแล้วที่ไม่รู้สึกว่าเข้าลงหนังไปแล้วเอ้ยเฮียหนังมึงบันเทิงจังอะตอนเข้าไปเนี่ยผมยังเขาเรียกไงมันจะมีตรรกะของนักวิจารณ์อยู่ในหัวอยู่บ้างแล้วว่าเฮียหนังไอ้เฮียเส้นเรื่องกูจะต้องให้ยังไงดีว่าตัวละคร acting กูจะให้ยังไงดีว่าเออมันน่าจะคาดหวังได้ขนาดไหนวะแต่พอไปเจอฉากแรกที่ลุงยักษ์พันผ้าแล้วแบบเออไอ้เฮียน้ำมนต์กูเคยเจอแต่เขาสาดใส่มันทำอย่างนี้ได้ด้วยนี่หว่ากูก็ลืมคิดไปเลยจากนั้นผมเออเฮียหนังเรื่องนี้อารมณ์แบบสาดน้ำมนต์ใส่ตัวแล้วกระโดดกอดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเออเฮียมันก็มีวิธีนี้เหมือนกันนี่ว่ะเราไม่ต้องเปลืองน้ำมนต์ด้วยนะใช่เป็นบัฟเปลี่ยนอาวุธให้เป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ใช่ใช่ลาดขนาดเฮียยักษ์เนี่ยแค่กริ้วนี่ผีก็เจ็บแล้วนะเวลาเราสาดน้ำมนต์อ่ะผีเจ็บแต่ร่างต้นไม่เจ็บเออแต่วิธีพี่ยักษ์เนี่ยทูอินวันเลยผมชอบที่เขาดีไซน์อาวุธอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเราก็จะแบบว่าเป็นของที่เราเคยเห็นมาอย่างอันนั้นอ่ะมันจะเป็นยันยันท้าวเวสสุวรรณยันท้าวเวสใช่เอาพันมือไว้แล้วก็ราดน้ำมนต์บัฟเข้าไปอีกอย่างเงี้ยบวก10แล้วก็ถอยอันนี้ผมชอบอะไรแบบนี้เจอฉากนั้นเข้าไปผมนึกถึงคอนสแตนตินเลย
จากนั้นผมทริกเกอร์เลยโอเคคุณไม่ต้องไปคาดหวังเส้นเรื่องไม่ต้องไปคาดหวังบทคาดหวังแค่ว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้ผมบันเทิงได้ขนาดไหนจากนั้นมันเลยกลายเป็นว่าทั้งเรื่องเลยผมสนุกกับมันมากที่อย่างหนึ่งนะหนังแนวเนี้ยส่วนใหญ่เท่าที่เคยเห็นมามันจะมีจุดที่มันทำให้มันตายง่ายๆอยู่สองสามจุดคือมันจะมีช่วงเอื่อยจะมีช่วงเอ่ยช่วงเล่าช่วงตัวละครคุยกันบ่นกันเยอะๆไม่รู้ว่าเป็นเหมือนเขาพยายามที่จะเขาเรียกอธิบายสถานการณ์อธิบายความเป็นไปแล้วมันจะมีช่วงที่เอ่ยอยู่แต่ที่หยด2น้อยมากเว้ยที่ผมจะรู้สึกเอ่ยกับหนังอ่ะคือมันเหมือนจะไวนะแต่รู้เรื่องเหมือนแม้กระทั่งเรื่องของปอบตะพวงเนี่ยก็ใช้แค่เวลาแค่ไม่กี่นาทีในการอธิบายปุ๊บแล้วเข้าป่าเลยต้องการที่จะบอกว่าไอ้หลานกำนันเนี่ยแม่งเป็นคนยังไงก็ใช้เวลาแม่งไปกวนเตงกันบนรถแป๊บนึงรู้เลยแม่งเป็นคนสเตนยังไงเออแล้วเส้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยตอนมาบรรจบกันตอนสุดท้ายเนี่ยเออรู้สึกว่ามันมีจังหวะให้เราได้ลุ้นคือถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นผมคงจะแบบเฮียอะไรเว้ยเนี่ยทำไมมึงโผล่มาอย่างนั้นได้วะทำไมมึงทำอย่างนั้นวะยังคงมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่กับที่หยดมันทำให้ผมแบบรีมายไปถึงตอนที่เป็นเด็กแล้วเราดูหนังนึกออกไหมถ้าตอนนี้ที่หยดเข้าฉายอะเด็กประถมน่าจะเบียวเป็นพี่ยักษ์กันเยอะน่าจะเล่นกับเพื่อนเว้ยกูเป็นพี่ยักษ์นะเว้ยแล้วนี่กูแบบปั๊บปั๊บมันจะมีมันมีฟิลนั้นมันทำให้ผมนึกแล้วจะเจอเพื่อนคนนึงว่ากูเป็นออปติมัสนี่เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนึงที่มันทำงานกับคนดูอะผมว่าตัวพุ่งกับพี่คุยเขาน่าจะจับทางหมายถึงว่าเขาน่าจะจับทางตัวเองกับโพซิชันของที่หยดได้แล้วคนทำหนังมันก็จะมีบางคนเนาะที่เขารู้สึกว่าการเป็นตัวของตัวเองมันคือดีที่สุดอันนั้นก็ดีนะถ้าสมมุติแบบสิ่งที่คุณเล่ามันเสือกไปโดนใจคนกลุ่มนึงแล้วกลุ่มนั้นใหญ่มากพอคุณก็จะกลายเป็นจอร์แดนพีลคุณก็จะกลายเป็นใครบางคนที่มันแบบมีคนยอมรับอะแต่มันก็มีพุ่งกับไม่น้อยนะที่เฮ้ยกูก็เป็นตัวกูแหละแต่รสนิยมกูเสือกไม่แมสไงมันก็มีแต่ตัวพี่คุยเองอ่ะเขาเป็นคนทำหนังเอาใจคนดูอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันออกมามันเลยกลายเป็นแบบคนดูครึ่งหนึ่งตัวพี่คุยเองครึ่งหนึ่งสุดท้ายก็โอเคเมคฟันทุกฝ่ายแล้ว แม่งได้อย่างนั้นจริงๆสำหรับกูคือแบบไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือวิธีการสื่อสารผ่านภาพทุกอย่างถูกสร้างเพื่ออวยไอ้ยักษ์ทุกอย่างถูกสร้างและปั้นเพื่ออวยไอ้เหี้ยนี่คนเดียวเข้าป่ากูไม่เห็นใครนอกจากไอ้ยักษ์ขนาดว่าไอ้ไกด์นำทางยังมีหน้าที่แค่ปาดกล้องไปมาไอ้สัตว์เอ้ยแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟิลผมกับอีลุงจอมมหานายพรานนี่นะความรู้สึกผมเหมือนไอ้เหี้ยมึงควรออกมาให้กูอุ่นใจไหมว่ากูมีพานมีพานมึงคือพานนอกจากมึงไม่ใช่พานมึงเป็นพาล่าแล้วว่ามึงเสียดเข้าร่วมเหรอไหมในหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนไอ้ยักษ์เนาะไอ้ยักษ์ภาคที่แล้วมันเป็นเหมือนเด็กคนนึงอ่ะเป็นทำนาทำโรงสีอะไรของมันอ่ะตรงนั้นอ่ะเออบ้านธุรกิจบ้านนะหาบหอมอะไรสักอย่างเออนั่นที่ขายของแล้วเป็นมีสวนมีไร่มีนาอะไรของมันเยอะแยะนั่นคือสำหรับผมนั่นคือรวยนะถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนั่นคือมีกระตังเออบ้านมันมีกระตังอยู่พอสมควรละแต่คราวเนี้ยบ้านมันก็แบบเกิดนะมีปัญหาหรือว่าลูกสาวตุยไปแค้นกับผีชุดดำนี่ภาคที่แล้วนะภาคที่แล้วลูกสาวโดนอีป้าเพี้ยนๆกระโดดมาจับงัดฟันเสร็จต่อมาตกเย็นแม่บอกเฮ้ยพวกมึงไปหาบหอมกันสิวะไอ้ลูกๆอ่ะไอ้พวกลูกชายจัดเลยผมยังจำได้อยู่เออนั่นแหละแล้วแม่งก็แบบไอ้ลุงยักษ์นี่ก็คือแม่งแบบแค้นนี่มันคือแม่งหนังรีเวนจ์ที่ลุงยักษ์แม่งตามล่าถึงขุมนรกอ่ะกูจะงัดคอมึงมาให้ได้อีผีชุดดำอีเหี้ยเนี่ยก็เลยว่าแล้วระหว่างทางตลอดทั้งเรื่องกูเหมือนดูลุงยักษ์แม่งเบียวหมอผีอ่ะคือกูไม่ได้เข้าใจว่ามึงคือหมอผีแต่แรกเออแต่มึงแค้นมากต้องการจะไปปราบผีมึงจะต้องปราบผีต้องทำไงอ่ะไอ้เหี้ยต้องเป็นหมอผีกูแม่งทำทุกอย่างที่หมอผีแม่งไม่เคยทำกูทำแม่งหมดปกติเขาต้องสวดมนต์ลาดเลิกกูไม่ทำจะไม่ต้องไปทำเหี้ยนั้นเชยไอ้สัตว์ลาดมือต่อยกับผีแม่งเลยคือต้อง
ปกติหมอผีเขาจะใช้อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมต้องบริกรรมคาถาไหว้ครูไหว้อาจารย์พิธีต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องเรียกลมเอางี้ลุงยักษ์แม่งใช้วิธีแบบเขาเรียกว่าเป็นช็อตคัทผีมันกลัวน้ำมนต์ใช่ไหมโอเคกูขอแค่มีน้ำมนต์ก็ได้ใช่ไหมโอเคขอให้น้ำมนต์ไปโดนตัวมันก็ได้ใช่ไหมโอเคจบจ่าประพันธ์ก็คอยประกรรมคาถาให้ไงใช่แบบว่าน้ำมนต์คือปลุกเสกมาแล้วแล้วพร้อมใช้ใช่เพิ่มดาเมจคริติคอลด้วยกันแทนที่จะพันผ้าปกติใช้เป็นผ้ายันท้าเวสสุวรรณเพิ่มเขาเรียกไงเพิ่มอัตราคริติคอลคิเลตคิเลตเพิ่มคิเลตเป็นสิ่งที่พูดผีกลัวกันอยู่แล้วแล้วกูชอบมากๆตรงที่มันมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคอมมูนิตี้ผีและคอมมูนิตี้คนน่ะเวลาเราดูหนังฝรั่งมันจะชอบมีแบบบางทีแบบหนังแฟนตาซีหรืออินซิเดียสก็ได้คอนจูริงก็ได้ก็ประมาณนั้นแหละเฮียมันจะมีโลกวิญญาณที่เขาคุยกันว่าแบบมึงมันแน่นักใช่ไหมมึงเข้าไปไอ้ดงขโมดนั่นน่ะเขารู้จักกันหมดนะเยอะยักษ์อ่ะรู้จักกันทั้งป่านะฟิลมันคงมีเขาเรียกว่าเป็นทวิตเตอร์โลกวิญญาณอ่ะแล้วเจ๊ปอบชุดดำนี้ก็น่าจะเป็นประมาณประมาณแม่ดังเซอร์อ๋อไม่ใช่อินเวนเตอร์ท่านหนึ่งนะคือกูดังเบอร์นั้นอ่ะแล้วคือตอนที่ข้าแย้มได้เจ๊นี่คงอัพไอจีผีอ่ะไอจีโลกวิญญาณอ่ะประมาณว่าข้าน้องมันได้แล้วค่ะแฮชแท็กไล่หาบหอมของบ้านยออะไรสักอย่างนี้เช็คอินแล้วตอนลุงยักษ์มาฟันกอไผ่ในภาคแรกที่ถอดเสื้ออ่ะผีก็อาจจะแคปไปปุ๊บกล้ามแน่นมากอย่างนี้บรรดาบ้านลูกชายบ้านนี้มันกล้าวใจไหมคะเงี้ยเสียวสุดๆเสียวสุดๆฟันมาให้ถึงนะรออยู่แล้วฟันเราต่อได้ไหมอีกเจ๊ชุดดำก็เก็บหมอผีที่เก่งๆได้ด้วยไงฮะเก็บลุงพุทธไปใช่ไหมล่ะเขาก็ได้เครดิตเพิ่มก็เหมือนฟาร์มพอไปเจอฉากนี้เข้ามาสุดท้ายก็บอกว่าช่วยด้วยค่ะทุกคนตอนนี้ไอ้ยักษ์มันมาเผาบ้านเดียนแล้วค่ะหนักเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีอันนี้รบกวนโดเนทมาให้หน่อยนะคะบัญชีนี้ถ้าแบบเมื่อกี้พี่ท็อปพูดเรื่องคอมมูนิตี้ผมแวบขึ้นมาในหัวเลยรู้สึกว่าอันนี้ผมอยากฝากถึงผู้ใหญ่นะฮะผมก็เป็นคนตัวเล็กๆคนนึงกำนันได้ไหมพูดถึงเรื่องว่ามันน่ามีคนที่แบบว่าทำหนังเป็นเกี่ยวกับแบบคอนติเนนทัลของพวกไสยเวทพวกหมอผีอะไรเงี้ยน่าเป็นคอมมูนิตี้ไปเลยนะแบบว่าอยากเห็นแบบว่าไอหมอผีคนนี้เก่งกาจประมาณไหนอะไรปราบผีมาแล้วอะไรเยอะมาแล้วแบบว่าหมอผีมันก็มาเป็นที่ชุมนุมแบบเป็นโซนที่แบบว่าพวกวิญญาณร้ายเข้ามาไม่ได้หรืออะไรเป็นคอนติเนนทัลมีตั้งค่าหัวผีเป็นแบบจากจอห์นวิกเป็นจอห์นวัตครับจอห์นวัตก็ดีนะเดี๋ยวมีคอนติเนนทัลเนี่ยแต่เป็นภาคแก้ของเนี่ยหมอเสมแห่งเมืองรับแร่เดี๋ยวรอเลยอดีตเขาอาจจะเก่งก็ได้ไอหมอเสมเนี่ยกูเป็นชาวบ้านกูคงงอ่ะกูก็ไม่น่าจะไปใช้บริการมึงเท่าไหร่อ่ะเห็นที่บอกไหมมึงแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยอันนั้นก็อาจจะพามาผิดมันไม่ใช่นายพรานแต่เป็นนายพรานนะเนี่ยมันไปพรานใส่สัตว์ป่าในป่าเอาก็เลยเรียบร้อยเลยความรู้สึกของผมอ่ะสุดท้ายแล้วผมส่วนตัวนะผมยังรู้สึกว่าส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะโอเคกับภาคหนึ่งมากกว่าภาคสองมันดูเป็นหนังแบบวันโลเคชั่นมีความเป็นอย่างนั้นผมชอบสถานที่ปิดตอนนั้นมันก็มีความแบบยังทำอะไรไม่ถูกแล้วมันทำให้แบบเกิดการไล่ฆ่าที่มันดูสเกลความวายป่วงมันเข้าถึงง่ายกว่านี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยจังหวะแต่จริงๆมันไม่ต่างกันมากหรอกแค่ว่าชอบภาคแรกกว่านิดหน่อยอ่ะงั้นคำถามต่อไปจุดที่ชอบที่สุดของหนังจุดที่ชอบนะไม่ใช่ฉากที่ชอบหรือไม่ใช่สิ่งที่ชอบชอบเนื้อเรื่องชอบกิมมิกชอบอะไรเงี้ยคือว่าๆกันได้เลยน่าจะชอบเรื่องที่เขาเอาความเชื่อในบ้านเราอะที่แบบว่ามันมีมานานอยู่แล้วอะแล้วถ้าเป็นแบบวัยรุ่นประมาณเรามันน่าจะเคยเห็นมาบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วพอเขาเอามาเล่าแล้วผมมีความรู้สึกว่าบ้านเรามันมีของดีของสนุกให้เอามาเล่าเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย อะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องความเชื่อที่เขาใส่ไปอย่างเช่นเรื่องการไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของขลังหรือว่าเรื่องงูเจ้าที่ไอความเชื่อพวกนี้ผมเคยเห็นมานานแล้วที่ผมบอกว่ามันโดนใจผมมากในที่ว่าอย่างบ้านยายผมเนี่ยมันเป็นป่าแล้วป่ามันลึกอ่ะมันจะมีห้างยิงสัตว์แบบนั้นนะครับแล้วตอนเด็กๆผมก็เคยถามตาอยู่ว่าแบบว่านอกจากปีนขึ้นไปแบบเก็บพวกผลไม้รากไม้แล้ววันนี้มันเอาไว้ทำอะไรตาเขาก็เล่าให้ฟังว่า
บางทีแบบพวกนายพรานเขามาล่าสัตว์อะไรเขาก็ไปนอนพักแรมอะไรเงี้ยตอนกลางคืนแล้วก็มันเอาไว้กันเสือสมิงเราก็ถามว่าเสือสมิงมันคืออะไรครับอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยผมก็โอ้โหจินตนาการตามพอมาเห็นในหนังมันก็รู้สึกแบบเออชอบอะไรพวกนี้หรือพวกของวิเศษพวกนั้นน่ะมันก็มีแบบที่แบบเคยได้ยินเคยเห็นมาเพราะว่าปู่ผมเขาเป็นคนเล่นของเขาก็มีพวกของวิเศษอะไรพวกนั้นแหละเก็บไว้พวกตะกรุดพวกอะไรแต่ว่าลูกหลานไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้วิธีใช้ด้วยเออพอมาเห็นในหนังก็เออมันใช้แบบนี้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยมีดเหล็กน้ำพีนะครับที่เขาเอาไว้แบบเสียบตอนขอเจ้าที่เจ้าทางเขาเรียกอะไรลงมีดประทับธรณีอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะหรือว่าไอ้ที่ลุงคนนั้นที่บอกว่าเป็นมีดที่ฟันได้กระทั่งสายลุงอะไรเขาเนี่ยถ้าในตำนานมันว่าคือแบบพวกที่เขามีอาคมแก่งกล้าเงี้ยมันจะมีแบบพวกที่ใช้วิชาแบบอยู่ยงคงกระพันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไอ้มีดเนี้ยมันสามารถหักล้างได้มันก็จะฟันเข้าอะไรเหมือนเป็นหินไคโลใช้ใส่พวกผู้มีพลังพิเศษกับผลพิบัติอะไรเงี้ยนะพี่ผมก็เลยว่าโอ้เฮ้ยโหผมชอบที่เขาเอากิมมิคพวกนั้นมาใช้มากคือเหมือนเขาสึกว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยจะเป็นหนึ่งในหมวดเป็นเหมือนเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนั้นเลเวลไม่ได้ถึงกระเหล็กไรนะแต่เขาเชื่อว่ามันเป็นเหล็กคู่บ้านคู่เมืองเป็นเหมือนกับดาบของพระยาพิชัยก็เป็นดาบที่ทำมาจากเหล็กน้ำพีเหมือนกันดาบพระนเรศวรคือมันเป็นใช่เป็นเหมือนเป็นของศักดิ์สิทธิ์อ่ะเพราะนั้นนะผีจะกลัวอะไรประมาณนี้ใช่หรือว่าไอ้นี่ด้วยครับตะกรุดพิษสมรมั้งถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นแบบว่าเป็นของขลังที่มีพุทธคุณแล้วเขาใช้แบบว่าปราบผีหรือแบบเนี้ยในหนังมันเอามาทำเป็นผงแล้วมันเอาผงนั้นใส่ในลูกกระสุนปืนเนี่ยผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยหรือพวกเรื่องตำนานในหน้าของจริงด้วยครับในผมเคยเห็นอยู่ไอ้อย่างเรื่องปอบตะพวงเนี่ยในนั้นคือเขาก็จะเขียนเล่าถึงแค่ว่าเขามาจากแถบฝั่งลาวไงแล้วเหมือนว่าคนแถวๆนั้นอุตรดิตใช่ไหมแถวแถวนั้นเขาก็คือแบบมาดูไอ้คนนี้มันดูเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับชาวบ้านจริงๆเขาอาจจะแค่เป็นคนพูดไม่เก่งก็ได้แต่ทีเนี้ยพอเวลามันเกิดคนในหมู่บ้านล้มป่วยหรือมีเหตุเพศภัยอะไรเขาก็รู้สึกว่ามันด้วยความเชื่อพวกเขาอะมันต้องเป็นฝีมือของไอ้ตาพวงนั่นแน่เลยเออมันทำตัวแปลกๆว่ะมันเป็นผีปอบแน่ๆแล้วก็ไปเผาบ้านเขาตาพวงก็เลยหนีไปที่อื่นฟิวลาไม่หมดอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นแบบอารมณ์แค่นั้นแต่ว่าพอในหนังมันมาเล่าแล้วเฮ้ยโอ้โหเขาใส่ความแฟนตาซีเข้าไปแล้วผมชอบนะพรุ่งนี้กูต้องไปชวนข้างบ้านข้างเบิร์นคุยบ้างอ่ะเฮียอยู่แต่ห้องตัดแต่คลิปเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นปอบหรือเปล่าเนี่ยผมเป็นยูทูบเบอร์ครับเดี๋ยวว่าเป็นปอบคือข้างบ้านเขาคงแบบหลอนๆแบบนึกภาพที่เข้าไปพี่มีของขังไหมแบบฮะไอ้เหี้ยอะไรมีของขังเดียวที่มีในบ้านนี้ก็คือกูเนี่ยที่ขังตัวเองไว้ในบ้านขังอยู่ในบ้านของผมจุดที่ชอบที่สุดเลยนะแล้วเออรู้สึกดีมากๆเลยคือการวางมุกตลกเว้ยผมเอนจอยมากๆที่เขามูฟออนจากมุกตลกที่เราเห็นกันผ่านๆมาถ้าคุณจะคาดหวังจะเห็นมุกหัวไหลตูดมุกอะไรบุ๊กแห้งเนี่ยไล่ตูดในหนังเออมันอาผมยกมันไม่มีเลยเว้ยซึ่งมุกทุกมุกที่เขายิงมามันทำให้เราอมยิ้มได้โดยเฉพาะมุกโคลัมบัสนี่กูชอบมากเลยเออมันจะเป็นการเล่นมุกแบบเป็นการจิกกัดซะมากกว่าเป็นการแซะกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เชิงมุกแบบว่าต้องตลกแบบโอ้ยเหยียบตีนกูอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่จุดหนึ่งนะที่รู้สึกว่าที่ผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีมากเลยแล้วอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็การปูบทที่ไม่ยัดอ่ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันตอนที่อยู่บนห้างหรือตอนหนีผีอ่ะมันจะมีฉากที่มันหลงมันคาดกันถูกไหมคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันยัดเลยเว้ยถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะมีแบบไอ้เฮ้ยมึงทำไปอย่างนั้นทำไมวะทำไมไอ้ควายมึงฉากจงใจโง่มันเหมือนจะไม่มีเลยไหมพี่ใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะฉากหลานกำนันอยู่บนห้างเออเฮ้ยกูก็ลืมคิดเหมือนกันก็เออเป็นกูก็ทำเหมือนมึงนี่แหละตอนเขาเรียกกูก็ตามเสียเหมือนมึงนี่แหละเออรู้สึกว่าเขาทำการบ้านจุดนี้ออกมาได้ดีเออฉากเออต้องพูดถูกเลยฉากโง่ไม่มีเลยฉากที่แบบว่าเฮ้ยจู่ๆก็นึกอยากโง่ขึ้นมาว่าวันนี้ทำอะไรดีวะขันอ่ะกูอยากเหลือเกินเออเนี่ยคือสองจุดหลักๆที่ผมชอบแล้วกันผมต้องใช้คำว่ามันไม่ค่อยมีแล้วกันเพราะมันอาจจะมีอย่างฉากในโรงแรมเนี่ยมันอาจจะมีอยู่แต่ว่ามันก็แบบมันจะไม่ได้แบบว่าชัดเจนเหมือนในหนังฝรั่งแล้วแหละอันที่เป็นแบบมุกคลาสสิกที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยฉากนี้ผมแทบ
ผมแทบจะปกมือให้เลยฉากน้องคนเล็กอ่ะที่อยู่ในโรงแรมอ่ะแล้วกาน้ำจะตกอ่ะโอ้กูว่าโดนแล้วกูว่าโดนแล้วแบบว่าแม่เนี่ยมันก็กลับมันคิดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แดงกูหรอกเออมุกอย่างเงี้ยจำได้ว่าเห็นตอนล่าสุดก็แบบพี่มากเลยไหมที่มีมุกแบบอะไรประมาณที่แบบตลกหลอกเราอ่ะเออรู้สึกชอบรู้สึกชอบพี่ชอบการที่ตัวละครต่อเล่าต่อเทียงกับพี่เออมันคุยได้แบบตอบโต้ได้ปกติคนเรามันจะเห็นผีแล้ววิ่งอย่างเดียวเลยไม่ได้คุยเฮียอะไรกันเลยอันนี้มันสมมติว่าถ้าสมมติคุณมีโอกาสได้คุยคุณจะคุยเฮียอะไรบ้างเออพี่จะชอบตรงนี้มันดูประหลาดดีแล้วก็มุกตลกต่างๆที่เขาใส่เข้ามามันฟีลเหมือนตอนคุณกระบี่เลยมุกเดินตัดอ่ะในคุณกระบี่ไม่ต้องมีคนแบบนี้คนที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องมาก็ได้อ่ะเหมือนจะเก่งแต่พอมาปุ๊บอ้าวเป็นเฮียอะไรมึงเนี่ยเสน่ห์ของเรื่องมันคือการแบบเหมือนล้างแค้นอีกนิดนึงก็เข้าขั้นจอนวิกละแต่มันอาจจะลดสเกลลงมาหน่อยรู้สึกว่าเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองอยากเห็นมากต่อด้วยไม่รู้มันจะอาจจะไม่ต่อตรงนี้อาจจะไปเล่าอย่างอื่นแทนก็ยังได้นะทำฟิลแบบจักรวาลคอนเทลลิ่งทำแอนนาเบลทำอะไรแบบเนี้ยว่าน่าสนใจพี่คุยทำต่อตรงนี้ได้เลยเขาแบบเขาเก่งทางด้านนี้แล้วก็ลุยเลยก็น่ากลัวตรงที่บางทีคือถ้างบมันมาแต่ของมันยังไม่มีอ่ะมันก็อาจจะฝืนๆมั่งอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องช่อง3เนี่ยผมอ่านที่พี่คนเขียนบทเขาพูดถึงเรื่องกว่าจะได้มาสร้างหนังที่หยดนี่รู้สึกว่าใช้เวลาตั้ง6ปีแล้วในที่สุดดีที่ตรงช่อง3เขาสนใจแล้วซื้อไปนี่ผมว่าช่อง3นี่ก็คือมันเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะพี่เพราะว่าดาราแต่ละคนนี่ต้องบอกว่ามันเป็นถ้าไม่ใช่ณเดชเล่นเป็นพี่ยักษ์มันก็คงจะไม่ขนาดนี้มั้ยเราพอจะนึกภาพออกมั้ยคนที่จะมาแทนหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่เชียร์แบร์ช่อง3เชียร์แบรี่เนี่ยผมว่าก็ยากเลยนะใช่แถมตัวละครในบ้านนั้นก็คือแบบทั้งหยาดแย้มหยดย้อยเยิบอะไรนั่นโอ้โหมันคือแบบดาราคือมันมีเยิบด้วยวะไม่รู้เหมือนกันมันยอยอเยอะเยอะเลยถ้ามีน้องอีกคนเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดชื่อเลยแน่นอนเอาเฉพาะตัวพี่สาวน้องสาวก็ได้มั้งเพราะตัวละครชายรู้สึกว่ามันก็ยังดูละครหน่อยแต่ว่ามันก็แบบมันก็ดูแบบดูโอเคหมดเลยนะผมว่าตัวดาราในเรื่องทั้งหมดเลยอะนายทุนหรือทางช่อง3เขาจะไปทำอะไรต่อมันก็ได้แหละครับผมไม่มีปากเสียงอะไรหรอกแต่กลัวแค่ว่าแบบที่หยดเป็นแบบลงเป็นอีกเวอร์ชั่นเป็นละครอะไรเงี้ยนาคีนี่ก็ช่อง3ใช่ไหมพี่ใช่ครับที่ทำรายได้ถล่มทลายตอนนู้นอ๋อแล้วก็อะไรนะบุพเพสันนิวาสก็ช่อง3เนาะบุพเพสันนิวาสเดอะมูฟวี่ช่อง3ทำหนังใหญ่เอาจริงๆนะใช้ได้เกือบทั้งหมดเลยเออคือรายได้ถล่มทลายทุกเรื่องเลยเนี่ยทำเงินพี่ท็อปจุดที่ชอบครับพี่จุดที่ชอบอ่ะผมว่าตัวพี่คุ้ยแกเริ่มจับทางได้แล้วผมจะชอบจุดที่เขาพรีเซนต์ในหลายๆอย่างโค้ดคำว่าพรีเซนต์ในหลายๆอย่างคือในตอนที่หยดภาคแรกผมจะชอบเป็นองค์รวมๆเว้ยติดกลิ่นฝรั่งแบบไล่วิ่งไล่ในทุ่งข้าวโพดเหมือนกำลังดูแบบFriday 13เจสันวูฮีวิ่งไล่เชือดกันอะไรเงี้ยแต่พอมาภาคนี้เนี่ยจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบไอ้สัตว์เฮ้ยแม่งเข้าท่าคราฟซีนหลายๆซีนหนังอย่างที่หยดโอเคมันดูเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ได้แต่อย่าลืมว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นงานคราฟซีนขึ้นมาอย่างแบบซีนกลับบันไดอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องให้เห็นก็ได้นะว่าผีแม่งเห็นยังไงจังหวะนั้นแค่ผีลงไปแล้วผีแม่งลงไม่ได้เฮ้ยเฮียมึงเฮียอะไรวะแล้วแค่ไอ้ยักษ์แม่งกระชากคอมามันก็แค่เสี้ยววินาทีละแต่นี่เขาพรีเซนต์กับอีกอย่างนึงหลายๆคนอาจจะรู้สึกติดช่วงโรงแรมเว้ยแต่ผมกลับรู้สึกว่าไอ้ซีนโรงแรมเก่าตอนท้ายอะซีเควนต์โรงแรมเก่าตอนท้ายเรื่องอะผมว่านั่นอะเป็นอะไรที่เป็นถูกจริตผมชิบหายเลยมันกลายเป็นว่าครึ่งหลังมันเหมือนเราดูหนังอย่างแบบฟอร์มรักซิลดอนที่สถานที่มันปิดแล้วขังตัวละครถูกขังอยู่ในนั้นเอาทุกอย่างไปขังอยู่ในนั้นแล้วแม่งก็แบบละเลงเต็มที่ผู้กำกับอยากอะไรอยากดูดนิ้วตีนใครสักคนไหมครับพี่คุยอยากไปเล่นเป็นคนดูแบบนั่งดูอาโกโก้แล้วดูดนิ้วตีนใครสักคนไหมพี่คุยอยากทำอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นถ้าเราได้ทำอะไรแบบนั้นมันน่าจะพันเพิงดีชิบหายเลยไอ้เหี้ยสถานที่ปิดแล้วอยู่ในโรงแรมตรงนั้นมันก็โอเคมันจัดการง่ายกว่าในป่าแหละถ้าในด้วยวิธีการทำงานนะแต่เชียงสำหรับผมมันคือแบบช่วงท้ายมันคือดีสำหรับผมดีอีกอย่างนึงคือพอมันพูดว่านั่นคือจังหวะที่เป็นคลายแม็กของเรื่องอะซีนแอคชั่นสุดท้ายเออคลายแม็กจริงคลายแม็กเออเ
ผมรู้สึกว่าเหี้ยเออแม่งเอาอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยอย่างสำหรับผมอะภาค2มันเหมือนกับเขาปรับวิธีพรีเซนต์จากภาค1อีกนิดนึงมันจะมีความรู้สึกต่างกันอยู่นิดนึงนะมันคนละรสชาติอะพี่ว่านะเออเราจะรู้สึกอยู่ว่าแบบมันไอ้เหี้ยมันจะมีกลิ่นที่มันต่างกันอยู่ภาคหนึ่งภาคสองด้วยความที่ภาคแรกเขาไม่รู้กระแสด้วยแหละเขาวัดดวงแล้วมันมีเรื่องเล่ามาครอบไปอีกทีหนึ่งด้วยไหมมันจะทำหลุดจากเรื่องเล่ามากก็ไม่ได้ใช่ไหมนะแต่พอภาคหนึ่งฉายปุ๊บกระแสส่วนใหญ่คือชอบช่วงสุดท้ายมากที่ขับรถหนีกลายเป็นว่าหรือว่าตอนที่ลุงยักษ์ไล่ยิงในไล่ข้าวโพดอย่างเงี้ยข้าวโพดเออพอแกจับจุดได้แล้วคนดูเขาต้องการอย่างนี้จากนั้นภาคนี้แกเลยประเคนมาเต็มๆเลยอยากให้คงอะไรอย่างนี้ไว้ครับอย่างพี่คุยอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมอ่ะก็จะนิดนึงเว้ยว่าเชี่ยถ้าสมมติตัวละครยักษ์กับจ่าประพันธ์จะมีต่อผมจะไม่พูดที่หยดแล้วกันเพราะรู้สึกมันที่หยดมันจบแล้วเนาะถ้าสมมติไทม์ไลน์ของจ่าประพันธ์กับเฮียยักษ์จะมีต่อเนี่ยไม่รู้ดิผมอยากจะให้แบบลองดูเรื่องบทให้มันมีอะไรอีกนิดนึงมันจะแบบเพอร์เฟกต์มากเลยไอ้ความบันไดไอ้จังหวะนั้นน่ะมันให้รู้สึกเหมือนแบบกลางอาณาเขตแล้วแบบ領域展開無料空所ตอนที่ผีชุดดำคืนพลังอ่ะไอ้เหี้ยภาพสุคูนะลอยมาในหัวจริงนะชัดเจนเลยอ่ะเปลี่ยนแค่อวัยวะแค่นั้นเองแต่มีเบ่งพลังด้วยผมชอบเลยมันต้องอย่างนี้ดิให้รู้สึกเทนเขาดูจูจิสึป่าวะแน่เลยรู้มันแน่เลยมันต้องมีเลเวลกันบ้างแค่เปลี่ยนอวัยวะแค่นั้นเองอ่ะคือแบบท่าเดียวกันเลยไอ้นี่แดกเลยไอ้ชื่อเคียอะไรวะลืมชื่อพระเอกวะเนี่ยยูจิเออยูจิซารุริยูจิที่ตอนต้นเลยที่แบบว่าเออถ้าแกยังไม่อยากตายก็จงทำสัญญากับฉันซะเอากลืนนิ้วกูซะท่าเดียวกันเลยถ้าเดียวกันเลยเปลี่ยนแค่อวัยวะแค่นั้นเองถึงเรื่องจ่าประพันธ์ผมรู้สึกว่าจริงๆอยากให้เขาไอ้อย่างเรื่องที่มันมีคนถกเถียงกันนะฮะเรื่องที่ว่าเอ้ยภาคที่แล้วโดนยิงไปโหเต็มแสกหน้าจริงๆมันโดนยิงเต็มขมับเลยใช่ไหมแล้วก็ตายไปแล้วอันนี้คือแบบผีมันยิงไม่แม่นคนก็บอกไม่แม่นก็หาแล้วผีบอกกูจ่อๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือผมแม่ตัวละครแม่งก็บอกอยู่นะว่าไม่แม่นนะเว้ยจ่าประพันธ์ไม่แม่นนะพูดว่าไม่แม่นเสร็จปั๊บโชว์แผลเลยนี่ไม่แม่นไอ้เหี้ยแต่พวกมีแผลเป็นตรงนี้สมมติเขาจะมีแบบภาคต่อหรือหนังอะไรที่เกี่ยวกับในจักรวาลนี้แล้วมีจ่าประพันธ์ผมอยากให้ทำเป็นตัวบั๊กไปเลยก็ได้นะเขาไม่ต้องไปหาเหตุผลก็ได้จริงๆให้จ่าประพันธ์แม่งตายไปแล้วภาคนี้ก็กลับมาแล้วพอภาคนี้อยากให้จ่าประพันธ์แม่งตายอะไรสักอย่างคือแบบตายหรือว่าตายโดนผีตอนโดนผีกัดอ๋ออันนั้นมันไม่เข้าหรอกพอดีกูใส่เกงใน2ชั้นอะไรเงี้ยโอ้โหมันไม่สุดท้ายอย่างนี้พีคไปที่หยด5เฉลยจริงๆจ่าประพันธ์คือคนที่สร้างผีชุดดำขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีก่อนครับอันนี้กูซื้ออันนี้กูซื้ออันนี้โอ้โหก็มีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้โดยการแบบหลบๆไปเพื่อที่จะเก็บผีตัวนี้ให้ได้เสมือนแวนเฮลซิงที่นางเอกสาบานว่าตระกูลจะไม่ขอขึ้นสวรรค์ถ้าปราบไอ้เหี้ยดากูล่าไม่ได้กูถึงไม่ตายไงมันจะดีจริงเหรอพี่เขาอุตส่าห์หากันมาตั้งหลายภาคกูจะไปเทิร์นเป็นตัวร้ายออกกาวๆนิดนึงละออกปะโทแต่นี่ผมอยากให้แบบว่าเออตายแม่งทุกภาคไปเลยแล้วก็กลับมาทุกภาคอะไรเงี้ยเหมือนไอ้เจเบนด้าในสแครี่มูฟวี่อย่างเงี้ยตายแต่อันแล้วก็กลับมาคือแบบกลายเป็นตัวบั๊กของเรื่องไปเลยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงเลยผมว่าเฮ้ยหรือจริงๆจ่าประพันธ์จะใช้สัญเวทย้อนกลับในการรักษาแผลที่โดนยิงวะตรงนี้มีรอยเย็บป่ะตรงนี้เขาเป็นคนเล่นของด้วยนี่นะจ่าประพันธ์มันก็พอเข้าใจได้ซีนและตัวละครที่ชอบดีกว่ารวมมันไปเลยนะอันนี้อ่ะพี่ท็อปก่อนพี่ไงเซสชั่นสุดท้ายไอ้หมัดสุดท้ายของลุงยักษ์นั่นคือแบบกูนี่แบบเออไอ้ทัดเอางี้ไอ้เหี้ยแล้วมันอยู่ในชุดกล้าวใจเว้ยมึงเชื่อป่ะกูจะบอกอะไรให้ช่วงสุดท้ายอ่ะอยู่นั่งอยู่ในโรงอ่ะกูได้ยินแต่เสียงแบบอู้วู้วู้อย่างงี้วู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 ้เหี้ยอะไรพ่อเป็นนกฮู้กันเหรอวะเหี้ยมันจะวู้วู้กันอยู่นั่นแหละกูไปแบบมึงดูข้างๆวิ่งพี่ไอ้กันทั้งหมดนี่แหละข้างกูด้วยคนพูดคนนี้หุ้ยเฮ้ยอีกอย่างนึงคืออันนี้ไม่ได้ฉีดชอบไม่หุ้ยไม่ได้ฉีดฉากที่ชอบที่สุดคือช่วงนั้นนะแต่มันมีอีกจังหวะนึงที่ผมค่อนข้างแปลกใจเพราะผมอ่ะเฉยๆแต่คนดูอ่ะมีเค้าเรียกอ่ะมีรีแอคชั่นกับช่วงนี้ก็คือช่วงที่เดินป่าเค้าคงอึดอัดกันมั้ง
ขาคงอึดอัดกันหรือยังไงเนี่ยเขาก็เดินเดินมีสมิงมีนู่นนี่มีผีหลอกแว่เบ้อบ้าเบ้อกันไปนะกลางคืนในเรื่องจบปั๊บพอแสงมาฟุ๊บทุกคนใส่ออฟตัสไม่ใช่งางมาแล้วงางไว้เสร็จทุกคนที่นั่งอยู่อ่ะแม่งลุกกูเห็นเลยทั้งโรงผมอ่ะไอ้เหี้ยคือผมประหลาดใจมากนะว่าแบบเออจริงไอ้เหี้ยคือแสดงว่าพี่คุยเขาเล่นกับคนดูได้นะเอาอยู่เออเอาอยู่หนังดีไม่ดีอ่ะอีกเรื่องนึงเว้ยทุกคนแต่การที่เขาเล่นกับอารมณ์คนดูได้อ่ะผมว่าอย่างน้อยๆเป็นความภาคภูมิใจของผู้กำกับในระดับนึงเออผู้กำกับอะครับเวลาเขาอยากให้หนังฉายโรงมากๆฉายโรงฉายโรงฉายโรงเนี่ยในส่วนหนึ่งอะมันก็เพื่ออะไรแบบเนี้ยเพื่อที่เขาจะได้วัดว่าเฮ้ยแม่งคนดูในโรงได้อรรถรสที่จริงที่สุดอะไรก็ว่าไปแต่อารมณ์ไม่ใช่ปวดฉี่เว้ยแม่งผู้คนแม่งเหมือนกูได้หายใจสักทีเอออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ตัวละครที่ชอบอะตัดเฮียยักษ์ไปเพราะว่ากูชอบเฮียยักษ์สุดก็ตัวละครที่ชอบรองจากเฮียยักษ์เออถามงี้ดีกว่าตัวละครที่พวกมึงชอบรองจากเฮียยักษ์เออถามงี้ดีกว่าเฮียยากเลยวะถ้าตัวลำคาญกูสามารถพูดได้งั้นผมก่อนก็ได้พี่อยู่ในใจเลยผมชอบตะพวงจริงเหรอใช่ครับพูดในแบบที่ไม่ได้สปอยอยู่สำคัญนั่นคือเขาออกแบบตัวละครนี้มาเราเห็นว่ามันอยู่มานานเป็นร้อยร้อยปีแล้วมันศึกษาเรื่องอาคมเรื่องสายเวทอะไรพวกนี้มามันจะต้องเก่งประมาณหนึ่งแล้วการที่มึงใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในดงขโมดที่มันเป็นป่าที่มีแต่ผีพูดผีปีศาจที่มันต้องแน่จริงอะที่มึงจะแบบอยู่ในที่แบบนี้มาเป็นระยะเวลานานขนาดนี้แล้วปรากฏว่าเออเขาออกแบบตัวละครมามันก็ค่อนข้างถูกใจผมเหมือนกันว่าแบบเออก็จากคำบอกเล่าตัวละครรอบๆมึงก็ต้องประมาณเนี้ยนะเพราะว่าร้อยกว่าปีแล้วผิวหนังมึงก็ตายหมดแล้วแต่แค่ว่ามึงเป็นชายผู้เป็นอมตะอ่ะมึงตายไม่ได้สภาพมันก็ต้องเป็นประมาณนี้แล้วมึงต้องมีฝีมือประมาณนึงแล้วเออฝีมือที่มันแสดงให้เห็นในนั้นก็รู้สึกว่ามึงเก่งจริงว่ะมึงสามารถใช้วิชานั้นๆได้โดยที่แบบเงื่อนไขบางอันที่มันจะต้องใช้ตามความเชื่อของพวกเราเนี้ยอันนี้มันสามารถทำได้เลยอารมณ์เหมือนในนารูโตะจะมีพวกโจนินที่เก่งกาจแบบว่าใช้วิชาได้เร็วมากแทบไม่ต้องประสานอินอะไรแบบเนี้ยโหแล้วพี่คิดดูว่าถ้าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ไปเป็นไม่รู้กี่สิบปีในป่าส้นตีนอย่างนั้นที่ไม่มีอะไรทำด้วยเนี่ยมันก็โอ้โหแค่มีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแล้วต้องหาคนอะต้องเลี้ยงผีอย่างอีเนี่ยไปแล้วกูจะต้องเลี้ยงด้วยมันแบบกูจะสำเร็จอยู่แล้วแล้วไอ้เหี้ยไอ้ชาวบ้านนี่ก็แต่ก็ไปโทษมันก็ไม่ได้อีกอย่างงี้ไงแต่พอแกดันแกดันเป็นคนพูดแกดันเป็นคนพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจแทน จริงเรื่องจริงๆเรื่องพวกนี้คุยกับชาวบ้านก็ได้นะแต่แบบว่าจะคุยซีนที่ชอบผมก็คงเป็นซีนในป่าซีนจริงๆซีนในป่ามันก็ยาวนะเอาเฉพาะตรงที่ผมชอบคงจะเป็นตอนเสือสมิงมั้งครับผมชอบตรงที่ว่าเออตัวละครมันเล่าได้สมเหตุสมผลดีในแง่ของการประคองสติเพราะว่าพี่ยักษ์เนี่ยมันผ่านการที่ต้องเจอสถานการณ์กับผีหรือการล่อหลอกไอ้พวกผีพวกเนี้ยมัน3ปีแล้วมันต้องมีประสบการณ์มากพอที่จะประคองสติไว้อยู่เวลาที่เจอสถานการณ์แปลกๆหรืออะไรมันสามารถคิดมีเหตุผลอย่างเช่นอ่ะเรายืนอยู่บนห้างข้างบนใช่มั้ยแล้วจู่ๆไอ้คนที่มาขอให้ช่วยมันบอกว่าเออให้ช่วยเราแบบพาอนุญาตให้มันขึ้นมาหน่อยพามันขึ้นมาเอ้ามึงปีนขึ้นมาก็ได้นี่อะไรเงี้ยทำไมมึงต้องมีการขอมีการต้องเรียกให้กูลงไปตามมึงขึ้นมาหรือว่าอย่างในจุดเซฟจุดเซฟดินโป่งอย่างเงี้ยที่แบบว่าพวกพูดผีปีศาจมันจะเข้ามาในจุดเซฟไม่ได้ถ้าเราอนุญาตเนี่ยมันก็จะเข้ามาได้ทีนี้มันก็จะมีลูกล่อลูกชนของพวกปีศาจที่จำแรงกายมาใช่ไหมแต่ว่าทีนี้พอไอพี่ยักษ์มันก็นึกในใจว่าก็ถ้ามึงเป็นคนธรรมดามึงก็วิ่งเข้ามาเลยเปล่าวะมึงจะมายืนขอทำไมอะไรเงี้ยปีศาจมันแบบอุบะไอห่านี่มันเชื่อคนยากอยู่กูคืนร่างใส่แม่งเลยแล้วพี่ยักษ์มันยังมีการต่อปากต่อคำอีกไงผมชอบที่มันพูดว่าอะไรนะมึงกับกูนี่เลิกแล้วต่อกันนะแต่ถ้ามึงเข้ามากูสัญญาเลยกูจะทำให้มึงเจ็บแบบเจ็บชิบหายอะไรเงี้ยโอ้สีนี่มันเท่จัดเลยผมชอบมากเสือบอกไอ้เหี้ยนี่แม่งเล่นหมดไม่สนลูกใครเสือแบบฝากไว้ก่อนเถอะมึงนะอะไรเงี้ยเออผมชอบอะไรแบบนี้มันก็จะดูเบียวๆหน่อยแต่ว่ามันก็มันก็มีแบบนี้ในหนังตัวทั้งเรื่องไม่ต้องโอ้มันเท่ดีนะเอามาใส่ได้ถูกสถานการณ์มันจะมีคนบ้าเลยต้องยืนขู่เสือแบบมึงลองเข้ามาดิกูจะทำให้มึงเจ็บเจ็บชิบหายดิเสือคงแบบไอ้สัตว์เกรงใจลายบนตัวกูนิดนึงนะเออกูนี่กูเสือจริงๆนะ
ไม่ใช่วิธีช็อตแฮร์นะอย่างเงี้ยผมชอบการนำเสนอเขาด้วยนะพี่ว่าเขาไม่ต้องไปทำ CG เสือกลายร่างหรืออะไรมันใช้ตัดภาพมาที่หน้าตัวละครแล้วตัดกลับไปปุ๊บมันกลายเป็นเสือแล้วมันก็คนดูก็เก็ตแล้วว่าเออมันคืนร่างมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวละครที่ผมสงสารดีกว่าผมสงสารสุดไม่มีชอบสุดผมสงสารสุดดีกว่านะก็จะมีลูกสาวบ้านนั้นเขามีชื่ออะไรแล้วนะหยาดกับยี่ใช่ป่ะหยาดยี่แย้มนี่คือตุยเย่ตุยนะยี่คือคนเล็กสุดกูสงสารขุดคือขุดวิ่งขุดหมอสามรถแบ็คโฮทั้งนั้นสงสารขุดอ่ะกูสงสารขุดคือสงสารไอ้หนุ่มอ่ะที่แม่งจะมาแต่งงานกับหยาดอ่ะหลังจากจบเหตุการณ์เนี้ยมันจะยังกล้าแต่งงานกับลูกสาวบ้านนี้ไหมแค่กูไม่แต่งคืนแต่งงานอ่ะเหมือนกลายเป็นยำหนังสยองอ่ะไอสัตว์นั่นคือวันแต่งงานกูไปสัญญากับพี่ชายมันที่พร้อมเอาปืนมาลั่นกับบานพี่ได้ทุกเมื่อว่ากูจะดูแลน้องมึงตลอดไปกราบกราบงามงามอ่ะพี่ครับผมไม่ไหวจริงพี่มันแคร์ไหมล่ะคนที่ยำผีขนาดนั้นอ่ะมันจะแคร์มึงไหมล่ะพี่เหมือนยำรวมหนังเฮอร์เลอร์อ่ะสิ่งคืนวันแต่งงานเลยจ้ะแถมมึงสัญญาไว้ว่าจะปกป้องหยาดเองครับแต่ในนั้นมึงทำเหี้ยอะไรไม่ได้คว้าถังดับเพลิงถังแก๊สและไล่ฟาดชาวบ้านขนาดผีมันยังโดนขนาดนั้นแล้วกูที่เป็นแค่คนเนี่ยกูจะโดนขนาดไหนวะผมเพิ่งดูไอ้นี่ด้วยเพิ่งดูสารคดีไอ้ครอบครัวเมอร์เดนเดสอ่ะแล้วกูไอ้เหี้ยนี่มันจะอยู่ด้วยความหวาดระแวงและกดดันแล้วแบบโหดร้ายสภาพจิตใจเสียเหมือนครอบครัวเมอร์เดนเดสไหมหวาดระแวงเสียงดังในบ้านเอ้ยเฮียยักษ์กับมันเฮียโทษครับเฮียอะไรกูเดินจะมาหยิบเจอหน้าเฉยๆมึงเป็นไรเนี่ยน่าสงสารสุดเลยตัวเนี้ยจริงๆหรืออาจจะไม่มั้งพี่เพราะว่าถ้าแต่งแล้วก็คือหยาดก็คือไปอยู่บ้านอยู่บ้านผัวไหมใช่ครับอุ้ยต้อมในหัวกูตอนนี้คือไปอยู่บ้านกัน2คนนี่คือแบบไอ้หยาดนี่เจอไอ้พิธีชุบน้ำมาแล้วอ่ะไม่ใช่เหรออ๋อจากนี้ยืนหลอนกันสองคนนะคันเนี้ยมันยังถอนฟันอุดฟันไม่เสร็จไงพี่มันก็เลยไม่ตายแต่ว่าแล้วคือแบบถ้าสมมติว่าไอ้ตัวพี่สาวอ่ะเขาแบบกินอะไรสักอย่างแล้วเขาติดฟันอ่ะแล้วเขาแง่เนี้ยกูเป็นแพนิคนะว่าไอ้เหี้ยผีจะเข้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบรรยากาศนี่คือไดไอแทบพุ่งเข้ามาเลยในห้องกินข้าวตอนนั้นแล้วแบบอยู่ดีไฟก็สลัวปิ๊บปั๊บแล้วบรรยากาศบ้านนี้ก็ข้าวอยู่อุ้ยก้างติดเอ๊ะแต่เรื่องแค่ฟันนี่เรื่องแค่ฟันนี่เจ้าบ่าวมันรู้เรื่องหรือเปล่าพี่ตอนนั้นมันอาจจะเอาของไปไล่หวดคนอื่นอยู่เปล่าตอนนั้นไม่มันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ใช่ไหมมันไม่หลังจากนี้ก็คงจะเล่าอ่ะว่าต้องเล่ามันมาขนาดนี้มันจะเล่าถึงเรื่องแค่ฟันเลยเหรอพี่แพนิคไปหมดเลยเยอะถ้าสงสารสุนามีชอบสุดก็คงหยาดละมั้งเพราะว่าถ้าสมมติถ้าชอบหยาดนะผมชอบไอ้ช่วงจังหวะที่ซีนหยาดกับแย้มอะที่มันเหมือนดึงเข้าไปในมิติของผีอะแล้วแม่งแบบตรงนั้นอะสุดท้ายมันก็สัมพันธ์กับวิธีการพรีเซนต์อะนะผมดันไปคลิกกับตรงนั้นสุดท้ายมันก็เป็นช่วงจังหวะที่ผมมองว่าแบบหนังไทยไม่ได้มีโอกาสทำง่ายๆอะสร้างห้องกระท่อมตรงนั้นเล็กๆแล้วแม่งพ่วงกับคงสนุกมากอะแบบเอาเลือดปลอมฉีดเข้าไปในห้องฉีดหนังไทยไม่ได้ทำกันได้ทุกคนนะกูไม่นึกว่าหยาดจะโดนแบบชุบขึ้นชุบลงแบบเฮือกอยู่ตรงนั้นที่พี่บอกสงสารผมนึกว่าพี่สงสารไอ้พ่อหนุ่มนักเรียนนอกที่แบบว่ามาแบบไม่รู้อีหนุ่ยนี่พวกมึงคิดว่ามาล่าพวกแบบล่าแบบหมาป่าอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมึงคิดว่ามันมาล่าแคสเปอร์กันหรือไงมันมาแคมปิ้งอะเหมือนแค่มันกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อไหมพี่เพราะว่าไอ้พ่อหนุ่มนักเรียนนอกนี่ที่เขาบอกโอ้ว้าว amazing ในต่างประเทศมีแวร์วูฟที่คนสามารถแปลงหมาป่าของบ้านเรามีเสือแปลงร่างเป็นคนเหรอครับเนี่ยแล้วมันก็ได้รู้ว่ามีจริงๆด้วยใช่ไหมเขาต้องดีใจนะเพราะสุดท้ายเขาไปในสภาพเดียวกับโกโจซาโตรุเลยเขาเจอเสือสมิงแล้วเสือสมิงยังเอาร่างไปใช้ด้วยเออกูว่าพี่กุ้ยแกติดจูจูสึเหมือนกันแล้ววะแต่พอพูดถึงเรื่องนี้ผมรู้สึกแบบไอ้อย่างตัวอย่างเนี่ยมันดันให้เห็นตั้งแต่แรกเลยว่าไอ้จอมขมังเวทแห่งเมืองลับแลมันตายห้าไปอ่ะแล้วตอนนั้นผมไม่ได้ดูตัวอย่างผมเห็นในโรงหนังตอนนั้นอ่ะเขาแนะนำว่าเนี่ยจอมขมังเวทแห่งเมืองลับแลกูก็ว่าคนในโรงมันขำอะไรกันวะอ๋อเขารู้แล้วว่าชะตากรรมมันก้าวขาเข้าไปปุ๊บก็ตายเลยอะไรอย่างงี้ผมก็อ๋อแต่ผมเลยว่าตัวอย่างมันก็ดันใส่มาเนี่ยสิ่งที่ต้องพูดจริงๆแม่งน่าสนใจนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสปอยดีไม่ดี
มันก็ขึ้นอยู่ว่าสปอยจุดไหนจุดที่ต้อมพูดอ่ะมันเหมือนเป็นการที่คนดูฮาเพราะคนดูถูกสปอยไปแล้วไงเลยฮาเออกลายเป็นเขาได้ความบันเทิงเพิ่มเข้าใจป่ะคือเหมือนตัวละครตัวนี้ทำเก่งออกมาแต่กูรู้แล้วว่าปลายทางมึงจะเป็นอะไรคนดูถูกสปอยมาแล้วกับตัวอย่างใช่ว่าตอนนั้นมันแอคเลยแบบเนี่ยแหละจอมของกูทำอะไรกันวะมันเหมือนในตัวเนี้ยในถือแซตคอร์ดไอตัวหมาที่ยังไม่ทันทำเฮียเล่นมันจมน้ำอ่ะตกออกมาแล้วก็จมน้ำตายไอสัตว์แล้วตอนนั้นก่อนดูเพื่อนผมแม่งก็บอกเฮ้ยเนี่ยตัวนี้ไฮไลท์นะมึงถ้าไม่มีตัวนี้นะกูก็ว่าอะไรวะโผล่มาแม่งจมน้ำแล้วหลอกกูเนี่ยไม่ดูแบบไม่ทำอะไรไม่ดูเหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะคำว่าสปอยอ่ะมันไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะการเปิดเผยเนื้อหามันไม่ได้แบบไม่ดีซะทีเดียวบิวให้คนอยากไปดูมันก็ต้องมีการพูดถึงเนื้อหาในนั้นบ้างอ่ะว่าแต่มันอาจจะไม่ดีสำหรับคนที่เขาต้องการเซอร์ไพรส์แบบจริงๆอย่างนี้ต้องการนะจริงๆมันก็อาจจะไม่เข้าเพราะว่ามันค่อนข้างจะปัจเจกแต่ถามว่าดีไหมถ้ามันไม่ถึงกับทำให้แบบเราเสียทรถไปเลยผมว่ามันก็ยังถือว่าลุกระดวยกันได้ใช่ครับแถมไอ้เกณฑ์ความลับได้ของการสปอยนี่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันผมเคยโดนที่ผมรู้สึกว่ามันงี่เง่าสุดน่าจะเป็นตอนเรื่องเอ็นเกมเอ็นเกมหรืออินฟินิตี้วอร์วะจำไม่ได้ที่ผมพูดประมาณว่ากัปตันอเมริกาหนวดสวยดีแล้วผมโดนด่าว่ามึงสปอยทำไมว่ากัปตันอเมริกาไว้หนวดอ่ะโอ้โหการสปอยมันไม่เท่ากันจริงว่ะโอ้แย่แล้วกูอยู่ยากแล้วกูแต่หลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะผมจะซีเรียสเฉพาะจุดสำคัญที่เป็นแบบจุดพลิกของเรื่องหรืออะไรแบบนั้นผมจะละเอาไว้แต่นอกนั้นไม่ต้องละแม่งละถ้าจะขนาดนี้อะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะเป็นแบบมีเวลาที่จำเพาะมากๆในการเลือกจะไปดูหนังหรือทำกิจกรรมอะไรแบบประเภทนี้อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวพี่อ่ะพี่มันสามารถทำได้เพราะว่าไอ้เหี้ยถ้าเป็นหนังที่กูซีเรียสกูเดย์วันกูชิงดูก่อนพวกมึงสปอยอ่ะกูชิงอย่างนั้นเลยดีกว่าจบอะไรเงี้ยผมจะเป็นอย่างนั้นฉากที่ชอบของพี่จะเป็นดงขมวดเขาสามารถทำให้ป่าที่พี่รู้สึกว่ามันสนสารพีนะพี่ไม่ได้กลัวป่าขนาดนั้นผีแต่ละตัวที่แม่งออกมาโอ้โหกูขนลุกเลยบอกว่าบรรยากาศมันดูน่ากลัวแล้วไอ้โดรนบินขึ้นข้างบนแล้วถ่ายซูมมาให้รอบๆนอกเห็นบรรยากาศป่ามันก็เสริมจินตนาการเราไปเยอะเหมือนกันเลยเออใช่ใช่ใช่แล้วซาวก็ทำดีนะครับพี่แต่ผมรู้สึกว่าชนีมึงเยอะไปว่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยป่าเป็นอะไรมันเป็นดงชนีหรอมันร้องตลอดเวลาร้องอย่างกับจักรจันทร์หน้าร้อนญี่ปุ่นอะไรขนาดนั้นโอ้โหชนีมึงโอ้โหร้อนจักรจันทร์หน้าเคตัวละครที่ชอบตัวละครพ่อคือถ้าจะดูแค่ภาคนี้อย่างเดียวไม่ได้เว้ยมันต้องไปดูตั้งแต่ภาคแรกเพราะถ้าเราดูภาคแรกอ่ะตัวละครพ่อจะเป็นตัวที่หัวแข็งไม่เอามึงมาตัดไผ่กูทำไมพวกคือไม่เชื่อเลยเว้ยจนกระทั่งเขาเสียลูกสาวไปคนหนึ่งแล้วเขารู้ว่าไอ้เรื่องนี้แม่งไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วภาคเนี่ยเราจะเห็นว่าถึงแม้พ่อจะดูปกติดูเฉยแต่ในใจเขาก็ยังซัฟเฟอร์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เขาทรมานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เขานอนไม่ได้ทุกคืนต้องมานั่งกับปืนแล้วก็เล่ามันมีความแบบรีเลทถึงผู้ใหญ่ที่บ้านที่แบบจริงๆเขาเชื่อแล้วเว้ยเออแต่เหมือนกับมันมีความทำทรงอ่ะเออทำทรงแบบเฮ้ยมันนู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งเอาปืนลูกซองนั่งเฝ้าลูกทุกคืนอะไรเงี้ยถ้าคุณสังเกตอ่ะมันคือโพสิชันเดียวกันกับที่ลุงยักษ์ทำในภาคแรกคือไม่ยอมนอนปืนมาหนึ่งเล่าขวดหนึ่งแล้วแม่งซิโป้หลุดปลีนั่งรอไอ้เคียงจะมาไหมเขาพยายามที่จะปกป้องครอบครัวนั้นของเขาไว้ให้ได้เป็นการเติบโตของตัวละครได้ไหมพี่เพราะจากภาคแรกนี่ตอนนั้นพ่อบอกไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อขนาดไอ้ซีนที่มีไอ้หยดดำๆแม่งปาใส่หลังคาบ้านจนพรุนไปหมดพ่อก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อมึงไปหาหอมได้แล้วตอนนั้นผมก็ขนาดมึงเชื่อคนยากขนาดนั้นใช่ไหมพ่อโอ้โหภูมิแข็งคนภูมิแข็งก็ขนาดลูกจะตายอยู่แล้วยักษ์ไปฟันต้นไผ่ยังจะโกรธอีกอ่ะกูก็ไม่ค่อยกูเออใช่ยันตอนนู้นแล้วมันก็ยังไอ้มันเอาเครื่องในไก่มาหมกอันนี้มันพิเรนจริงๆพอมาถึงภาคนี้มันก็เลยกลายเป็นตัวอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเออผมค่อนข้างที่จะชอบในกับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นส่วนฉากที่ชอบจริงๆชอบฉากแรกเลยฉากลุงยักษ์ไปตามหาผีมันรีมายถึงคอนสแตนตินจัดๆลุงยักษ์เขาใส่อันเนี้ยแบ็คแฟตอ่ะต่อยแบ็คแฟตไปนั่นน่ะประกายธมินในจุดที่คือใครเซนอ่ะแบ็คแฟตต่อยไปเรื่อยๆโหดสัสแล้วก็อีกฉากนึงก็คือฉากลุงยักษ์บินมานั่นแหละเออที่ชอบ
คือตอนนั้นน่ะทีแรกแวบแรกที่ผมคิดแนวที่ผมเห็นน่ะไอ้เหี้ยนี่มันผู้กององอาจปะเนี่ยแม่งจะฮามากขนาดนั้นคือผู้กององอาจอ่ะนะเขาเนอะแต่ที่ไหนได้จ่าแม่งของจริงกูบินมาตอนแรกก็นึกว่ามึงโมกูก็นึกมึงโมแบบเหมือนคนไทยขี้โมไงบางทีแบบหนังไทยตัวละครจะมีตัวละครโมโมเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมส่งแลมโบไปรับเงี้ยคนจริงวันคืนมาแม่งไอ้ขับแลมโบไปรับกูจริงเลยเว้ยอะไรเงี้ยนึกว่าพูดเล่นซะอีกอะไรประมาณนั้นชอบน้องนีน่ายี่ครับยี่อ่ะพี่ชอบยี่ใช่ไหมมากมากทวนความทรงจำพี่หน่อยยี่อมลูกอมทำไมยี่อมลูกอมเพื่อให้ตัวเองไม่กลัวไม่โดนพี่ยักษ์หลอกใช่หลอกคือยักษ์เขาตั้งใจเหมือนกับว่าเห็นว่าน้องมันเจอเหตุการณ์อย่างนั้นมาแล้วมันกลัวมากลุงยักษ์และน้องอ่ะคือไม่เชื่อใจใครเลยนอกจากลุงยักษ์ใช่ใช่ใช่เออแต่จุดนี้จะถือเป็นการสปอยจุดสำคัญไหมพี่เพราะว่าโอ้โหอีตอนมันจะก้มหยิบทำลูกอมหล่นหยิบลูกอมช้าชิบหายนั่นเผื่อคนดูอยากลุ้นแบบตัวหงิกไงแค่นี้แล้วกันแค่นี้แล้วกันก็ไม่รู้ไอ้พี่ตาพี่ท็อปมันตัวเปิดมันเกี่ยวแล้วตัวหงิกเพราะว่าซีนเหมือนเขาจะให้เราลุ้นตามเยอะเลยนะมันโอ้โหมันลีลากว่าจะแบบแดกลูกอมนี่โอ้โหอมลูกอมแล้วก็ทำเป็นไม่เห็นผีมันจะไม่ถ้าไม่สนใจผีมันก็ไม่จะไม่ยุ่งอะไรกับเราใช่มันกุศโลบายใช่ป่ะล่ะแบบให้แบบเฮียอย่าไปสนใจมันเหมือนอ่ะผิดเป็นเด็กกลัวเหมือนตอนเด็กกลัวผีแล้วแบบผู้ใหญ่ก็แบบเอานี่นะแบบว่าลุงเป่าคาถาให้แล้วเอ้าถือไปเข้าห้องน้ำผีกลัวแล้วก็สบายใจแล้วเรายืนฉี่ให้มันเห็นผีไม่เห็นอมแล้วชุ่มคอจะได้มีแรงกรี๊ดน่าจะใช่โอเคตัวละครน้องมันก็โตขึ้นจากภาคแรกนะไม่โตพี่ผ่านไปยังไม่ถึงปีเลยมันตัวเท่าเดิมเลยในหนังก็ 3 ปีไอ้เหี้ยผมชอบการต้มชอบการต้มร่างนี้มากไม่ใช่ไอ้เหี้ยตกไปพีทุกดอกเลยไม่ใช่ก็แบบว่าไอ้3ปีเนี่ยเด็กมอต้นมันกลายเป็นเด็กมอปลายเข้ามหาลัยแล้วนะพี่แต่ในนี้คือ3ปีของมันเนี่ยไอ้น้องน่ะแม่งตัวเท่าเดิมเลยเออแล้วพอมาเข้ามาเล่นตาคีก็รู้สึกชอบขึ้นมาน้องมันก็เอเนอร์จี้เยอะมากเหมือนกันนะฮะผมรู้สึกน้องแบกตาคีไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะน้องแสดงดีแบบดีชิบหายว่าวอดเลยเรื่องนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงอยากเห็นน้องในวงการภาพยนตร์ต่อไปอีกหลายๆเรื่องนะรู้สึกว่าน้องเล่นดีลูกอมบวกเจอผีมันไม่ติดคอหรอครับมันก็อมไกลๆไอ้สัตว์มันก็อมยังไงอมไกลๆอมมึงเนี่ยมึงปิดตรงนี้ไว้อะเคยปิดปะไอ้ตรงช่วงคอมันอ่ะปิดไม่ให้ลูกอมมันลงอ่ะจังหวะแบบไงแบบผีมาเงี้ยมันไม่ติดคอเหรอวะอันนั้นต้องผีช่องแอร์แล้วเวลาเจอผีต้องรีแอคให้มันเวอร์ๆที่สุดฉากที่รู้สึกขัดหูขัดตากันบ้างดีกว่ากูก่อนเลยกูขัดใจอีเหี้ยนั่นไอ้เหี้ยมันสปอยอ่ะดิหนังเฮอร์เรอร์มันก็จะต้องมีตัวละครสักตัวหนึ่งที่แบบคุณตีนปักหมาหน่อยแล้วมันก็แบบสุดท้ายปลายทางก็จะรู้กันดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเล่าได้นะถ้าอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีสักกี่คนวะที่คิดว่าไอ้นั่นมันจะไม่ตายอ่ะ นั้นแล้วนะ โอ้โหแล้วกูก็แบบโอ้เฮงบอกขนาดนั้นแล้วนะไอ้เหี้ยคือตรงจุดเนี้ยผมว่ามันแบบจะพูดว่าให้พี่คุยปรับก็มันเขาเรียกว่าเสน่ห์ไหมเนี่ยแถมผมต้องบอกพี่ท็อปอย่างนึงในตัวอย่างหนังให้เห็นแม้กระทั่งว่ามันตายแล้วสภาพมันเป็นยังไงเลยนะในตัวอย่างอ่ะไอ้เฮียนี่เป็นโรคเฮียอะไรมึงบูลลี่โฟเบียหรือเฮียอะไร มึงต้องทุกการกระทำขยับต้องด่าไอ้ยักษ์ขยับขวาต้องบูลลี่ไอ้ยักษ์มึงลูกพ่อมึงไอ้ลูกน้องมึงตายไอ้เฮียกูตายมากกว่ามึงตายคนเดียวกูตาย2คนต้องบูลลี่คนอื่นน่ะทุกการขยับไม่ต้องบูลลี่ลงรถเขาห้ามทำอะไรมึงทำทำไมทำกูจะทำเขาเป็นนักแสดงสายเมทอดป่ะแล้วยังค้างจากโฟคิงมาอยู่ไม่รู้ยังบิ้วค้างจากโฟคิงมาอยู่ไอ้เหี้ยนี่เป็นมนุษย์บูลลี่แบบมนุษย์เค้าเรียกอะไรอ่ะคือต้องขิงต้องด่าคนอื่นตลอดเวลาเข้าใจเหมือนกันแต่ผมว่าเขาแสดงดีมากนะผมชอบอยู่นะเรื่องการแสดงเขาโอ้มันถึงใจจริงๆตัวจริงเขาชื่อพี่ท็อปใช่ไหมอยากให้พี่ท็อปผมชื่อท็อปเหมือนกูด้วยโดนผีหลอกแล้วให้เหมือนในโฟคิงแบบหลอนไปเลยคือแบบหนังผีต้องมีอ่ะสักตัวแล้วอารมณ์เหมือนผู้กำกับรู้ว่าต้องมีอ่ะ
มึงไม่ต้องทำอีกที่อะไรเลยนอกจากทำให้กูรำคาญเท่านั้นพอมึงทำเลยเอาเลยตุ้มเม้งจัดเต็มที่เลยแล้วใจมันกล้าจริงๆนะอีกฝั่งนึงเขาถือปืนลูกซองอยู่ในมือมึงยังไปโกนตีนมันต่อนะมึงดูเฮียยักษ์นี่นะแม่งแบบลูกซองแฝดไอ้เฮียแม่งอย่างนี้ต่อเวลาดึงพร้อมแม่งยิงต่อเวลาผมรู้สึกคันหูกระต่ายสุดเลยนะคือมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเท่าไหร่นะคือฉากสปอนเซอร์ที่อุตรดิตโอ้ยกูรู้สึกว่าฮะมันไม่เข้าชิบหายเลยอ่ะนึกออกป่ะโอ้เข้าใจผู้ใหญ่ต้องใส่มาแต่เอ๊ะมันอันนี้ผมอาจจะแบบเค้าเรียกอะไรนะอาจจะแบบตั้งคำถามเหมือนนิดนึงนะเข้าข้างนิดนึงอาจจะแบบก็ผ้าใบไงก็ใช่แต่สังเกตว่าผ้าใบสีแม่งแป้นมากเลยแม่งโฆษณาก่อนที่ไอ้พวกนี้จะเข้าดงขโมดทำประกันหรือยังทำได้เลยครับนี่แค่ทำได้เลยครับจะเข้าดงขโมดเรามีแผนประกันสำหรับประกันชีวิตสำหรับคนที่สำหรับลูกเมียที่รออยู่ข้างหลังคือรู้เลยเข้าไปเนี่ยโอเคมึงกลับมาไม่ครบกันหรอกรับเละอะมึงเราก็ไอ้ตรงซีนไทยประกันพี่ก็ติดรู้สึกมันอยู่ในระดับเดียวกันนี่แหละอินซีแดงเลยไทยประกันชีวิตก่อนไปเลยแล้วต่อยกันตรงป้ายไทยประกันแล้วป้ายมีตั้งเยอะไม่ต่อยมันมีล่าสุดมีป้ายดีไอคอนด้วยไม่ต่อยกันที่ป้ายดีไอคอนมีบอสนู่นบอสนี่เต็มไปหมดเลยกูก็งงบอสเยอะอย่างกับล็อกแมนเลยอ่ะนี่ต้องไปเก็บกรอกกี่ตัวถึงจะปราบบอสได้หมดเออชอบมากเลยพอไปถึงพอไปถึงบอสพอบอกเอ้ยกูไม่ได้เป็นบอสกูไม่ใช่บอสมึงมั่วแล้วเออแล้วที่กูอุตส่าห์กระโดดผ่านด่านมาคืออะไรมาเจอมึงบอกไม่ใช่บอสเนี่ยที่ตัวหลอกที่เป็นดีคอยไม่ใช่บอสนะเป็นแค่กี้อะไรไงเย้ๆเป็นหัวหน้าของกิกี้อารมณ์เหมือนกูเหมือนล็อกแมนแม่งผ่านด่านว่าโอ้โหเฮ้ยมึงดูเก่งเว้ยเหี้ยกูไม่ใช่บอสกูแค่คนเปิดประตูเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับกูไปแล้วอย่างเงี้ยละมุกเหมือนมุกตลกในนะครับในบริษัทในก็มาดีครับอ่ะผมก็จะบอกไอ้ฉากเอ๊ะๆนี่ตอนแรกผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะผมแบบชอบทั้งเรื่องอ่ะแต่ว่าพอดีพวกพี่คุยกันผมก็เลยนึกออกพอดีแต่ว่ามันไม่ใช่ฉากที่เห็นแล้วคันหรือว่าไม่อะไรแต่แค่แบบรู้สึกว่ามันก็ครีเอทดีนะคือไอ้ฉากตอนที่มีตัวละครตัวนึงในครอบครัวที่มันกลายเป็นเครื่องมือของอีผีนั่นแล้วมันต้องกลายเป็นหนังสแลชเชอร์อ่ะพี่ผมแค่สงสัยว่าใครแม่งเอาพิกแอคไปวางไว้ตรงเป็นตรงล็อบบี้โรงแรมวะมันก็เลยแบบไปหยิบมาแล้วเดินเอามาลากแบบเกม Silent Hill ได้นั่นน่ะไอ้พิกแอคอันนั้นน่ะมึงเอาไว้ขุดแร่อะไรบนชั้นมันไปพกไหลบนโรงแรมทำไมวะไม่ตีมอนแล้วมันดอกพอดีตรงนั้นอ่ะด้วยความที่กูก็ดูไหลๆเว้ยเขาก็ถ่ายคราฟซีนู่นนี่แสงกูก็ดันไปโฟกัสว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแบบเวลาดูโลเคชั่นไอ้เหี้ยตรงนี้มีไฟกี่ดวงก็ดูดิเราก็เพ้อๆของเราไปนะก็เพิ่งมาสะกิดกับต้อมมันอยู่ตรงนั้นได้ไงวะมันไม่ใช่กระทะทองเหลืองนะไอ้เหี้ยจะได้แบบทำขนมกันในโรงแรมอะไรเงี้ยไม่ถ้าเป็นขวานมันก็จะไปซ้ำกับเดอะชายนิ่งอย่างเงี้ยอ๋อใช่ก็ไม่ได้ใช่ถูกไหมล่ะซ้ำเหอะโรงแรมก็แปลกนะพี่ทำไมพนักงานต้องผ่าฟืนตอนไฟดับเงี้ยเหรอมันก็แต่ผมว่าเป็นพิกแอคมันก็ไม่เลวแหละแต่แค่สงสัยเฉยว่าตอนนั้นพวกมึงไปเอาของชำร่วยกันแล้วไอ้ในห้องเก็บของชำร่วยนั่นใครเอาพิกแอคไปวางวะมึงไปขุดแร่ทองคำมาหรือยังไงหรือมันมีโชว์อะไรของเจ้าบ่าวที่จะโชว์ปะด้วยความที่ว่าบ้านนี้แบบเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรนี่อาจจะเตรียมโชว์มาไงนี่หนึ่งนะจริงเลยเหรอถามจริงมาแต่งในงานโรงเรียนไหนเหี้ยนี่งานมันเด็กวะไอ้สัตว์โชว์งานแต่งเขาจะงานของเจ้าบ่าวงานมึงยังให้พวกกูถือไลท์เซเบอร์เลยอีดอกไอ้เหี้ยสำหรับที่หยดเนี่ยความคาดหวังแล้วก็คะแนนนะครับผมว่าก่อนไปดูกับหลังไปดูเนี่ยทำได้เหมือนกับที่หวังเลยได้มากกว่าที่คาดหวังไว้หรือว่าโอ้โหแบบโอ้โหมันควรจะได้ดีกว่านี้นะอันนี้เดี๋ยวมาแชร์กันเป็นแบบเล่นนี้แล้วกันแล้วก็ขอคะแนนคร่าวๆแล้วกันผมก่อนแล้วกันผมให้9ชอบมากมีหักในส่วนเนี่ยหักไทยประกันชีวิตหักอะไรพวกนั้นไปบ้างนิดหน่อยอ้อคะแนนพี่ให้ไปครับที่หักไปก็มีบางช่วงที่พี่รู้สึกว่ามันละครมันหน่อยแล้วก็มีบางจุดที่มันไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นเรื่องเนี้ยแต่ว่าแม่งมันมากๆอ่ะมันจะเฮอร์เลอร์ก็เฮอร์เลอร์แอคชั่นรีเวนจ์นะฮะมันเป็นประมาณนั้นอ่ะมันเป็นประมาณนั้นเนี่ยไม่ได้เฮอร์เลอร์แบบคอนเทนต์อย่างนั้นเหมือนภาคแรกไม่ใช่ต่างกันเยอะเลยครับอารมณ์มันก็ต่างฟิลก็ต่างแต่ก่อนผมเคยถามพี่ท็อปนะครับว่าเอ๊ะพี่ท็อปครับถ้าสมมติพี่ให้ 8.9 นี่ได้ไหมครับ
เขาบอกมึงอย่ามาจุดอื่นเพราะว่าเอฟเฟกต์เขาไม่ได้ทำผมก็เลยจุดผมก็เลยจุดเนี่ยเวลาให้จะต้องให้เศษเศษนั่นก็ไม่ต้องไม่ได้ละมันไม่มีเอฟเฟกต์ให้จุดมึงเอาให้มันจุดห้าหรือที่มันกลมๆไปไอสัตว์ถ้าไม่งั้นกูต้องทำ 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 รอ 1 ถึง 9สังใจนั่นแหละดีไม่เป็นทำไมต้องเอาสนิยม2ตำแหน่งมาด้วยทำไมมันต้องมีจุด5ด้วยฮะอันนั้น 8.99 อย่างเงี้ยบางทีมันลังเลไงต้อมแบบเอ้ยจะ5หรือ6ดีวะอะไรเงี้ยพี่เสียดายน้องว่าเฮ้ยจริงๆมันก็มันอาจจะไม่ได้ดีถึงขนาด7ก็ได้แต่ว่ามัน6นี่มันก็จะน้อยไปหน่อยก็ 6.5 แล้วกันเอออีเหี้ยเนี่ยจะ 6.7 กูขอเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะ7แล้วไอ้เหี้ยแต่มันไม่จุด5มันมากกว่าจุด5มันจุด7มีวันนึงกูขอมึงด้วยกูขอ 6.9 ได้มั้ยมึงบอกพี่เหนื่อยพี่มีงานมาประจําต้องทําด้วยพี่เหนื่อยจริงเอาเข้าใจมึงจุด1นี่คือไปตัดเรื่องอะไรถ้าจะจุด9อ่ะมึงให้เต็มๆไปเลยของผมปกติมีแค่0กับ10เท่านั้นเองอ่ะเป็นคนชัดเจนใช่ดังนั้นอันนี้ก็10อยู่แล้วเพราะว่าผมดูแล้วผมชอบมากไม่มีปัญหาอะไรเยอะครับอาจจะรีเลทกับพี่ต้อมด้วยที่แบบว่าตอนเด็กๆพี่ต้อมก็เคยแบบฟังเรื่องเล่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่เรื่องงูเจ้าที่แล้วเพราะว่าแม่ผมอ่ะเขาเป็นคนที่เวลาเจองูโดยเฉพาะพวกงูเห่างูจงอางอะไรพวกนี้แม่เขาจะชอบบอกว่าแบบอุ้ยอย่าไปทำอะไรเขาไม่ต้องไปตกใจหรอกนะอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาก็แบบว่าเออเดี๋ยวเขาก็ไปเองเฮ้ยในหนังมันก็ดันมีว่ะแล้วมันก็ในหนังมันก็แบบว่ายืนให้งูเลื้อยผ่านซึ่งมันก็เลื้อยผ่านเห็นไหมมันไม่ได้ทำอันตรายอะไรจนกระทั่งมีคนไปเก๋าใส่ใช่ไหมมันก็เลยเออว่ะเรื่องงูเจ้าที่เอ้ยเรื่องเข้าป่าเอ้ยอะไรเงี้ยอุตส่าห์ให้กล้องแม่งแบบไปอย่างนี้เลยนะเป็นมูนึกภาพตากล้องจะถ่ายยังไงมันนอนบนสเก็ตบอร์ดแล้วก็แบบอ๋อคะแนนผมผมรู้สึกว่าที่หยดภาคหนึ่งคุยกับผมมากกว่าด้วยจังหวะบทมันมีสเต็ปที่มันยังมีเรื่องให้เล่าแล้วก็แบบตัวละครมีการดำเนินเรื่องไปอาจจะด้วยความสดใหม่บางอย่างด้วยแต่ผมรู้สึกคลิกมากกว่าเป็นคนชอบแบบบรรยากาศมันรู้สึกแบบฮีไอเชื่อกันก็มันดีอะไรเงี้ยภาค2ก็สนุกแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าภาค2มันอยู่แบบอารมณ์แบบแอคชั่นแบบปล่อยสมองแอคชั่นดูเอามันผมก็รู้สึกว่าโอเคหวังไว้เท่านั้นเขาก็ทำได้จุดนั้นและทำได้ดีถึงแม้ว่าจะมีจุดเอาจริงๆนะหลายๆฉากหลายๆซีนก็เหมือนกับว่าพยายามเซตจะพูดว่าเป็นข้อเสียก็ได้คือมันจะเหมือนเป็นโลเคชันอ่ะเหมือนเป็นฉากเป็นฉากไปอ่ะเห็นปะป่าแล้วก็ไปที่นี่แล้วก็ไปโรงแรมอะไรเงี้ยมันเหมือนจะเป็นเซตเป็นกรุ๊ปของมันอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคผมไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าหนังมันดูเอาบันเทิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผมก็มัน7คะแนน7สำหรับผมจะอยู่ในขั้นที่แบบเฮ้ยดูเอามันได้เลยก็เฉลี่ยแล้วพวกเรา4คนก็ให้ไว้ที่ประมาณ8นะครับผมว่าพี่ต้อมคะแนนเฉลี่ย9 8พี่มีพี่ท็อปมาดึงชาวบ้านลงไปก็เลยมันดึงอย่างเงี้ยแล้วพี่ท็อปมีคิดไว้ในใจไหมว่าแบบว่าถ้าแบบว่าอย่างไอ้ตรงที่พี่บอกมันเป็นเซตนั้นจริงๆแล้วแบบอยากให้มันเป็นประมาณไหนถ้าในความคิดพี่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าปรับให้มันดูไม่เป็นเซตเป็นเหตุการณ์แยกๆกันอย่างนั้นนะอาจจะต้องปรับที่จังหวะในการเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้มันแบบมีการเชื่อมโยงระหว่างทางให้มันดูแบบทุกอย่างมันเหมือนไม่เป็นเซตเป็นเซตอย่างเงี้ยเหมือนเป็นสเตทไปใช่ไหมพี่อย่างใช่ใช่ใช่มันอารมณ์เหมือนแบบไอ้เหี้ยลุงยักษ์สเตท1ป่าดงขโมดอะไรเงี้ยสเตท2อะไรเงี้ยมันไปเรื่อยๆถือว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงนะครับที่แนะนำให้ไปดูกันนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าพวกกระแสปากต่อปากนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นหนังไทยที่ผมใช้คำว่านานๆทีเราไม่เห็นอย่างนี้มานานแล้วมันมีความแอคชั่นมากกว่าในภาคแรกคือถ้าใครที่ไม่ถูกกับหนังผีเลยอ่ะไม่ชอบชัตเตอร์ไม่ชอบคนผีปีศาจไม่ชอบแนวนั้นเลยอ่ะเฮ้ยที่หยดอาจจะสับจดอาจจะพอไปได้ เพราะว่ามันก็ยังมีฉากน่ากลัวบ้างอะไรบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันมีจัมป์สแกร์อยู่ประมาณนึงนะอันนี้ก็เตือนกันไว้หน่อยแล้วกันแล้วก็ไอฉากถ่ายแช่ไว้เพื่อจะได้ติดตานานๆนี่ก็ยังพอมีอยู่แต่ไม่เยอะเท่าภาคที่แล้วที่แบบต้องไปซูมซอยจุซูมภาคที่แล้วผมรู้สึกว่าผมขนลุกกว่าภาคนี้เว้ยก็ใช่มันตั้งใจมาอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามีความตั้งใจแหละอยากให้มันเอ็กซ์ตันเลยภาคเนี้ยใช่เรื่องเล่ามันอย่างนี้ได้พี่ท็อปเรื่องเล่าบรรยากาศมันดีด้วย
เออเขาก็เลยต้องพยายามบิ้วบรรยากาศออกมาเป็นหลักผมชอบไอ้เหี้ยนั้นมากเลยนะที่แบบมันยืนงงอ่ะแล้วก็แบบข้างหน้าเหมือนเป็นฟาร์มข้าวโพดเหี้ยอะไรของมันอ่ะแล้วแม่งแบบอยู่ดีมีหินเหี้ยอะไรตกปักๆๆๆสำหรับผมมันเหมือนเรากำลังดูแบบจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์ไนท์ซีนแล้วแบบว่าบรรยากาศอะไรอย่างนั้นส่วนซีนนั้นคือพ่อนึกว่าวัยรุ่นเอาหินมาปาหลังคาโอ้โหกูณดงโดนเอาบ้านด้อมน้ำถูดมีตำนานเล่าขานต่อกันว่าในช่วงฮาโลวีนของทุกปีชาวบ้านที่นี่จะกลายเป็นฆาตกรนักฆ่าหัวโปกนักฆ่าเริ่มฆ่าจากพี่สาวตัวเองนักฆ่ารับจ้างนักฆ่าเลือดเย็นนักฆ่าบ้าคลั่งในเดือน8นักฆ่ายามวิกาลเครื่องจักรสังหารปีศาจขอขอบคุณเหล่านักฆ่าทุกคนที่สนับสนุนกันตลอดมาแฮปปี้ฮาโลวีน